วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการ CRU ที่นี่มีคำตอบกับผมมวลชนเตวิยะนะครับต่อไปครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับงานวิศวกรรมนะครับตะกี้เป็นวิศวกรรมโลจิสติกนะครับคราวนี้เป็นงานก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับการของมาตรฐานงานก่อสร้างนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญเราคือท่านอาจารย์สุรเดชต่างเพชรอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์เป็นผู้อำนวยการนะครับศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาของมหาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของงานทางวิศวกรรมนะครับงานทางด้านโยธาและก่อสร้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของศูนย์ครับว่าศูนย์เนี่ยนะครับในราชภัฏเชียงรายเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับในศูนย์ของอาจารย์นี่ครับตอนนี้ต้องเรียกว่าอาจจะในคนที่ทั่วๆไปอาจจะมีความรู้น้อยนะครับเกี่ยวกับศูนย์ของบริการวิศวกรรมโยธานะครับอยากให้อาจารย์อธิบายประวัติความเป็นมาแล้วก็หน้าที่ของศูนย์หน่อยครับว่าศูนย์เนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องอธิบายเรื่องของภารกิจให้ทราบก่อนนะครับว่าภารกิจของศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาเนี่ยครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับนะครับเริ่มทีก็คือเรื่องของการให้บริการวิชาการครับเกี่ยวกับเรื่องของงานวิศวกรรมโยธาครับเพื่อที่จะบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนอ๋อคือเดิมทีเป็นเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนที่เกิดจากศูนย์เกิดจากการเรียนการสอนถูกต้องไหมครับครับครับผมทีนี้ขออนุญาตเล่าประวัตินะฮะครับประวัติก็คือประวัติการเริ่มต้นมาตรงนี้มันเริ่มมาได้ยังไงนะครับครับก็เดิมทีเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับทางโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับก็คือเวลาเด็กนักศึกษาที่ต้องทำการเรียนการสอนเนี่ยครับก็ต้องควรจะต้องมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติงานซึ่งการฝึกงานก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานด้านโยธานะฮะเพราะว่างานด้านโยธาถ้าไม่ปฏิบัติเขียนแต่บนกระดานเนี่ยครับเวลาออกไปทำงานเนี่ยทำงานไม่ได้ทำงานไม่เป็นนะครับครับทีนี้พอมันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาครับเมื่อก่อนก็จะมีในเรื่องของนักศึกษาทางภาคเสาร์อาทิตย์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วในวงการอยู่แล้วในวงการครับซึ่งก็เข้ามาเรียนที่นี่นะฮะทีนี้ก็เห็นพ้องว่าควรจะมีแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตอบปัญหาตรงนี้นะครับก็ได้มีการจัดหาเครื่องมือมาชิ้น2ชิ้นนะฮะก็คงไม่ได้ทันสมัยอะไรครับอันนี้เมื่อมานานมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เกือบ20ปีเกือบ20อันนี้เราย้อนหลับหลังไปเลยครับเกือบ20ปีนะครับใช่ใช่ทีนี้พอมีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือมาก็เข้าสู่โหมดของการที่จะรวบรวมเป็นห้องปฏิบัติการครับอ๋อคือตอนแรกมาเป็นชิ้น2ชิ้นนะครับเนื่องจากความต้องการว่าอยากจะมีเครื่องมือในการทางวิศวกรรมนะครับครับครับก็เริ่มแรกๆมายังไม่ได้เป็นแล็บนะครับครับผมก็พูดตรงๆก็คือทางผู้ใหญ่ที่เข้ามาเรียนตรงนี้ก็ลงขันกันสนับสนุนให้อย่างเงี้ยสนับสนุนให้ว่าหาเครื่องไม้เครื่องมือให้อาจจะมีรุ่นพี่ที่อยู่ทางกรมทางหลวงที่อยู่ทางชนบทท่านผู้ใหญ่แต่ละท่านที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทำงานในหน่วยงานหลักๆอยู่แล้วนะครับก็สนับสนุนเหล่านี้ครับก็เกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะก็อย่างที่เรียนนะฮะเขาก็เลยเห็นว่าจะเรียนทางด้านโยธาไม่มีแล็บเป็นไปไม่ได้ครับครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางรุ่นพี่ๆเขานะฮะก็เกิดแล็บอะไรตรงนี้ขึ้นมานะครับพอประเด็นที่สองก็เรื่องของพอมันมีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาแล้วก็ขยับขยายนะฮะเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการได้เรียนรู้ได้ทำจริงในฟิวของทางด้านโยธาไม่ทราบอาจารย์พอจำได้ไหมครับว่าเครื่องมือแรกๆที่ได้มาครับเป็นเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบอะไรทางหรือแล็บทางไหนครับอาจารย์ครับเครื่องมือทดสอบคอนกรีตเครื่องเดียวครับเครื่องเดียวเครื่องเก่าโบราณอ๋อเป็นงานเป็นงานคอนกรีตนะครับครับครับใช้ระบบครับไฮดรอลิกใช้มือในการดันไฮดรอลิกขึ้นแล้วกดนะฮะหมายถึงว่าตอนนั้นคือการทดสอบเรื่องของความแข็งแรงของคอนกรีตใช่ไหมครับความแข็งแรงของคอนกรีตแค่นั้นนะฮะครับอ๋อนี่คือยุคแรกๆเลยที่ยุคแรกๆที่จะพอหาได้ที่จะพอหาได้ครับผมครับสเต็ปต่อไปครับอาจารย์ครับสเต็ปต่อไปก็คือพอมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรขึ้นมาเยอะเราก็เริ่มที่จะมีผู้ประกอบการเข้ามาครับเข้ามา
ขอความช่วยเหลือครับอันนี้ผู้ประกอบการเขาเข้ามาทางไหนครับอาจารย์ครับเขารู้ได้ยังไงว่าเรามีเครื่องมือเหล่านี้ครับเข้ามาจากคอนเนคชันของทางที่นำเรียนก็คือทางสิทธิ์ที่เราเรียนอยู่เสาร์อาทิตย์เองหรือนักศึกษาเราเองที่ไปฝึกงานอยู่ตามที่ประกอบการต่างๆครับทีนี้ก็จะเกิดปัญหาก็คือครับแล็บของเชียงรายเมื่อก่อนไม่พอครับเอาหมายถึงว่าเมื่อก่อนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไม่พอครับผมไม่พอก็คืออาจจะมีของทางกรมทางหลวงของทางหลวงชนบทครับซึ่งก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่นะฮะครับรุ่นพี่ซึ่งแล็บเวลาทดสอบครับเวลาจะมีเรื่องของครับงานที่จะต้องทดสอบมาตรฐานทดสอบมาตรฐานเอาแสดงว่าเอาเมื่อก่อนเนี่ยการทดสอบเนี่ยจะจำกัดอยู่ไม่กี่ที่ที่สามารถทดสอบได้ใช่ไหมครับครับแล้วมันต้องมีความจำเป็นในการทดสอบไหมครับอาจารย์ครับว่ามีความจำเป็นฮะเพราะว่าการทดสอบก็คือการการันตีคุณภาพของงานว่าอ๋อเวลาที่เขาไปรับงานอะไรต่างเข้ามาเนี่ยการที่บอกว่างานมีมาตรฐานหรือมีคุณภาพเนี่ยมันต้องผ่านการทดสอบใช่ไหมครับและการทดสอบเหล่านี้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีจำกัดที่นะครับการให้บริการต่างๆครับเขาก็เลยฟีดแบ็กมาที่ตัวของสาขาเองใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอยากให้มีนั่นมีนี่ใช่ไหมครับครับครับแล้วเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่างานโยธาเวลาเราจะใช้งานอะไรต่างๆก็ต้องมีการเทสติ้งหรือการทดสอบก่อนครับอย่างเช่นยกเคสอย่างเช่นงานถนนเนี่ยครับงานถนนเนี่ยการเทคอนกรีตถนนถ้าท่านจะรถสามารถจะวิ่งได้ต้องใช้คอนกรีตสเตรนท์เท่าไหร่อ๋อคือความแข็งแรงของถนนเท่าไหร่นี่ใช่ไหมครับถึงจะอนุญาตให้รถสามารถวิ่งได้ครับอย่างเงี้ยนะฮะครับอย่างระบบอาคารเนี่ยครับอาคารปลอดภัยหรือยังที่จะสามารถให้เข้าไปใช้อาคารได้ครับอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทดสอบครับนะครับก็คือหลายๆส่วนเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโยธาเนี่ยนะครับหรือก่อสร้างเนี่ยครับตรงส่วนในการทดสอบความได้มาตรฐานทั้งหมดเลยนะความได้มาตรฐานของแต่ละพื้นที่เนี่ยตอนเนี้ยเขามาร้องขอเราใช่ไหมครับครับเพื่อต้องการให้มีศูนย์ที่จะมาทดสอบอะไรเหล่านี้ช่วยทดสอบช่วยทดสอบครับครับแล้วก็ตอนนั้นพัฒนาขึ้นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับจากเดิมที่อยากว่ามีแค่เครื่องอัดเครื่องทดสอบคอนกรีตแค่เครื่องเดียวนะครับพัฒนาเป็นยังไงบ้างครับก็เลยรับการสนับสนุนจากท่านอธิการหลายท่านนะครับเราก็ผ่านมาหลายยุคนะก็คือตั้ง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเติบโตของศูนย์เนี่ยก็มาเรื่อยตามศักยภาพในการทดสอบที่มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมก็มีจังหวะและโอกาสนะซึ่งทางผู้บริหารหลายยุคตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ไม่ได้เรียกเลยว่าไม่ได้ละทิ้งของศูนย์ตรงนี้ไปนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนเรื่อยมาจนกระทั่งเราเข้าสู่เรื่องของระบบมาตรฐานครับเรามาคุยเรื่องระบบมาตรฐานนะครับเพราะว่าที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นการร้องขอเพื่อตรวจสอบมันได้มาตรฐานอยู่แล้วล่ะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาตรฐานที่เรามีเนี่ยมันมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างครับครับความก้าวหน้าจากเดิมก็คือจากเดิมที่เราเป็นแล็บธรรมดาแล็บที่ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากจะต้องการทราบว่างานของตัวเองเป็นยังไงทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งภาคราชการนะครับปัจจุบันนี้เราก็เริ่มสู่ระบบมาตรฐานแล้วเราก็เริ่มมาสู่ระบบมาตรฐานระบบมาตรฐานก็คือการที่ขอการรับรองห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอันนี้คือเป็นสเต็ปแรกใช่ไหมครับครับสเต็ปแรกมาตรฐานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับที่เราได้มาสเต็ปแรกนะครับตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรไหมครับอาจารย์ครับมีความสำคัญคือการการันตีคุณภาพของห้องปฏิบัติการว่าห้องปฏิบัติการเราครับทำงานที่เป็นสแตนดาร์ดครับนะฮะมีมาตรฐานครับมีผู้รับรองมาตรฐานให้นะครับครับซึ่งความเป็นมาตรฐานเนี่ยเราตรวจสอบได้กี่ตัวครับอาจารย์ครับที่งานที่เป็นมาตรฐานเราที่มาทดสอบได้เนี่ยครับอาจารย์ครับในยุคแรกๆได้กี่ตัวก็คือในเรื่องของทางด้านวัสดุก่อสร้างครับวัสดุก่อสร้างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องคอนกรีตก็คือเป็นวัสดุหนึ่งใช่ไหมครับใช่ฮะต่อไปมีอะไรบ้างครับอาจารย์เดิมทีก็จะมีแรกๆเราก็จะเริ่มจากวัสดุ 2-3 รายการก่อนเช่นอิฐคอนกรีตแผ่นพื้นท่ออะไรเงี้ยฮะก็พอหลังจากนั้นเราก็ขยับขอบข่ายของการของความสามารถในการทดสอบขึ้นมาแต่ว่าเดิมทีก็มีแค่ไม่กี่อย่างที่เราทดสอบได้นะครับแต่พอเราได้รับมาตรฐานเรื่อยๆเครื่องมือเราพร้อมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับตรงนี้เราสามารถทดสอบได้ตอนนี้พูดได้เลยไหมครับว่าทดสอบได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเลยครับอย่างเช่นผมจะมีงานก่อสร้างชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตึกเป็นอาคารนะครับอาจารย์ครับเราสามารถตรวจสอบได้ระดับไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
คำว่าต้นถึงปลายนี่อาจจะ บางเคสก็อาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเคสพื้นฐานทั่วไปตั้งแต่เริ่มจากก่อสร้างฐานรากจนถึงกระทั่งโครงหลังคาครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าถามว่าเชิงลึกบางเคสเนี่ย ก็ยังไม่ได้เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดหลายประการนะฮะอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าทางโยธาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันจะต้องมีความเชื่อมั่นนะฮะเพราะนั้นเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆควบคู่กันไปก็มีข้อจำกัดครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้กว้างพอสมควรแล้วใช่ไหมครับเพราะผมเห็นว่าหน่วยงานมาใช้บริการเยอะเลยนะครับแต่ถามว่าทดสอบได้ไหมครับทดสอบได้ครับก็ประมาณ 90% 90% ละในเรื่องการงานโครงสร้างงานก่อสร้างนะครับครับครับแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาย้อนกลับมาดูในเรื่องการเรียนการสอนครับอาจารย์ครับเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการเรียนการเรียนการสอนของเด็กเป็นหลักนี่นะครับตัวเด็กเองที่เข้ามาเรียนสาขานี้ครับอาจารย์ที่ของสาเทคโนโลยีก่อสร้างของเราเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับศูนย์ตรงนี้บ้างครับได้ใช้ประโยชน์หรือว่าได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของงานตรวจสอบมาตรฐานมาครับอาจารย์ครับในสิ่งที่ผมพูดมาก็คือเรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระทั่งเรื่องของระบบมาตรฐานครับตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือตัวเด็กนักศึกษาก่อสร้างที่เข้ามาทำงานตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่80% จะใช้นักศึกษาในการที่จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นตัวทดสอบแล้วก็จะมีทางคณาจารย์เป็นตัวเป็นผู้กำกับในการทำคือตรงศูนย์นี่จริงๆแล้วเนี่ยกลับกันว่าในส่วนของนักศึกษาคือแกนหลักเลยแกนหลักเข้าใจว่า 80% เลยนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของศูนย์บริการวิศวกรรมโยธานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นเพียงผู้ที่จะควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำเท่านั้นใช่ไหมครับครับครับแล้วยกอาจารย์ยกเคสนิดหนึ่งครับว่าตัวนักศึกษาเนี่ยพอเข้ามาที่ศูนย์แล้วเนี่ยมีงานส่วนไหนบ้างครับที่เขาได้ร่วมที่จะทำงานด้วยหรือว่าออกไปข้างนอกนะครับมีงานส่วนไหนที่เขาร่วมกับการตรวจสอบมาตรฐานด้วยครับอาจารย์ครับคือเคสของนักศึกษาโยธาเนี่ยก็คือมันก็จะมีชั้นแนลนึงเขาเรียกว่าชั้นแนลในการเก็บประสบการณ์นะครับนักศึกษาก็จะต้องมาเป็นเหมือนกับกึ่งบังคับครับกึ่งบังคับให้นักศึกษาเข้ามาในเรื่องของทำเรคคอร์ดทำเรคคอร์ดในเรื่องของการฝึกปฏิบัติงานครับอย่างน้อยก็90ชั่วโมงอ๋อหมายถึงว่าตัวนักศึกษาเองเขาต้องมีเรคคอร์ดว่าตั้งแต่เข้าปี1ใช่ไหมครับครับต้องมาทำงานที่ศูนย์เนี่ยนะครับมีการเรคคอร์ดเป็นสมุดหรือเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี1ถึงปี4อย่างน้อยคุณต้อง90ชั่วโมงคุณต้องมาหาประสบการณ์อะไรคือมันเก็บเรื่อยๆใช่มั้ยครับจนกระทั่งจบปี4อย่างน้อย90ชั่วโมงอ่ะคุณต้องมาอยู่ที่ศูนย์นี่ล่ะครับครับโดยอาจารย์ก็เป็นคนที่จะติ๊กให้ข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับว่ากี่ชั่วโมงเก็บชั่วโมงเนี่ยนะครับทางเราก็จะมีพาร์ทเนอร์สำหรับดูแลนักศึกษาตรงนี้ครับก็เป็นพาร์ทเนอร์คอยเช็คว่าโอเคทำงานเป็นยังไงลักษณะงานก็คือครับเข้ามาทำทุกอย่างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างใช้คำว่าทุกอย่างครับตั้งแต่ทำฝึกทดสอบตั้งแต่ทำรายการคำนวณตั้งแต่ทำรายงานผลเป็นยังไงครับตัวนี้แสดงว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องของรายวิชาที่เขาเรียนด้วยสิครับเกี่ยวใช่ไหมครับเพราะว่ามันดูเหมือนเกี่ยวกันโดยตรงเลยว่าเหมือนเรายกในส่วนของการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของเขาเองเนี่ยมาอยู่ในความเป็นแลบของเราเองแล้วตัวเด็กเองเวลาเขาเรียนเนี่ยแสดงว่าเขาได้ใช้ความรู้เหล่านั้นแหละมาลงฟิลจริงอันนั้นแหละครับลงฟิลจริงครับลงฟิลจริงแล้วก็เอาไปใช้งานจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังครับเราก็ระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเอาไปใช้งานจริงครับซึ่งการเอาไปใช้งานจริงก็จะมีเรื่องของศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาเนี่ยนะครับเป็นตัวกำกับเป็นตัวในเรื่องของสกรีนครับแล้วก็จะมีแสดงว่าเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยด้วยครับเข้าใจไหมครับใช่ในเรื่องงานวิศวกรรมเนี่ยผมถือว่าเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีการควบคุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยต้องสำคัญซึ่งศูนย์เนี่ยก็คือดูแลด้วยในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานครับที่นี้ก็อยากไปเข้าใจว่า รีพอร์ตที่ออกไปก็ทำด้วยนักศึกษานะไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมครับเป็นแค่ผู้ช่วยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเขาก็จะเรียนรู้งานจริงจริงๆแล้วเมนหลักที่จะดูแลก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่ในการกำกับดูแลอ๋อแต่ 80% คือเป็นผู้ช่วยนะครับหรือเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ที่ทำการช่วยเหลือในระดับที่เขาสามารถทำได้ใช่ครับแต่หลักๆแล้วเจ้าที่หลักๆที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับก็มีเจ้าที่หลักเขาก็ต้องทำงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับครับครับอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กคนนึงนะครับถ้าเข้าไปศูนย์ทดสอบเนี่ยแต่ว่าเขาได้เรียนรู้เครื่องมือทดสอบทุกอย่างเลย
คราวนี้ถ้าเกิดเข้าไปใช้งานแล้วครับอาจารย์ก็มีบางเคสที่จะต้องเข้าไปใช้งานใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของผู้นำก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเด็กไม่สามารถที่จะอยู่ๆเหมือนกับท่านถ้าจะเดินเข้าไปในใช้งานครับเพราะว่าผมว่าแต่ละใช้งานเนี่ยก็เป็นหน่วยงานเอกชนใช่ไหมครับครับเขาก็คงไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ของเราเนี่ยสามารถเดินตรงไปแล้วไปขอตรวจสอบไปขอทดสอบหรือเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับเอาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าใช้งานก่อสร้างนี่เป็นอะไรที่หลายมันจะมีหลายประเด็นคือหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องแรกนะฮะใช้งานก่อสร้างก็อย่างที่ท่านทราบก็คือบางทีเดินไปอิดร่วงใส่หัวอย่างเงี้ยครับเขาก็คงไม่อนุญาตให้เข้าไปเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆที่ว่าเราจะเอาลิขสิทธิ์ในโครงงานก่อสร้างของเขาครับจะเป็นความลับเขาความลับนะครับทีนี้พอมีศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาตรงนี้ก็จะเป็นตัวใบเบิกทางใบเบิกทางที่ให้เด็กหรือให้ผู้สนใจสามารถที่จะเดินเข้าไปเพื่อที่จะศึกษาครับเป็นเคสไปเป็นแง่ของวิชาการไปเหมือนกับไปเห็นไปอะไรที่เปิดโลกทัศน์อ่ะนะครับครับผมไปเห็นงานก่อสร้างจริงว่าเป็นยังไงนะครับครับแล้วก็ศูนย์ครับเวลาที่เข้าไปในไซต์งานก่อสร้างนะครับเห็นว่าภารกิจของศูนย์นี่ก็คือการทดสอบและรายงานผลแล้วครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้สักหน่อยครับคําว่าทดสอบและรายงานผลคืออะไรใช่มั้ยครับครับใช่ครับเราก็มีหน้าที่ก็คืออย่างเคสอย่างสมมุติว่าครับเขามีงานโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งนะฮะเขาจะเอาเคสที่คิดว่าเป็นตัวอย่างที่อาจจะเข้าใจง่ายก็คือเทถนนคอนกรีตเนี่ยฮะเทถนนคอนกรีตแล้วเราจะทราบได้ไงว่าไอ้ถนนคอนกรีตของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีครับวัดจากตัวอะไรครับอาจารย์ครับวัดจากตัวอะไรใช่ไหมฮะอันหนึ่งก็คือในเรื่องของภายนอกก่อนภายนอกก็คือเรื่องของความหนาความหนาเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดหรือเปล่าครับประเด็นที่สองคือเรื่องของทางฟิสิกส์ก็คือเรื่องของกำลังครับกำลังใช่ไหมครับรับได้ตามที่ออกแบบหรือเปล่าหมายถึงว่ากำลังที่ความเอาง่ายๆรถสิบล้อวิ่งถนนพังหรือเปล่าเนี่ยครับไอเราเนี่ยก็จะเป็นตอบเป็นเชิงตัวเลขว่าโอเคเราก็รายงานผลไปว่าถนนตรงเนี้ยณวันเนี้ยรับกำลังได้สมมุติว่า280กิโลกรัมต่อตารางเซนนะอ๋อต่อตารางเซนว่าพอรถวิ่งผ่านไปเนี่ยในต่อตารางเซนรับได้280กิโลกรัมจริงไหมใช่ไหมครับครับครับทีนี้รายงานผลเราก็จะเป็นตัวตอบและทีนี้ผู้ที่เอารายงานผลเราไปใช้ก็คือผู้ควบคุมงานครับก็เอาไปประเมินว่าโอเคนะถึงเวลานี้คอนกรีตมันค่ากำลังอัดมันได้เท่ากับ280ครับกิโลกรัมต่อตารางเซนอันนี้ก็คือการทดสอบนะครับจะอนุญาตให้รถวิ่งหรือเปล่าอ๋อครับอันนี้คือยกเคสที่มันครับที่เห็นกันง่ายๆนะครับง่ายๆครับอันนี้คือเรื่องของถนนนะครับว่าเราเป็นคนไปวัดใช่ไหมครับไปวัดไปทดสอบว่ามันรับน้ำหนักได้ต่อตารางเซนเท่านี้จริงไหมครับแต่คนที่บอกว่ารถวิ่งได้วิ่งไม่ได้เนี่ยอยู่ที่คนที่ควบคุมงานอีกทีใช่ไหมครับคณะกรรมการครับว่าจะให้หรือไม่ให้อ๋อคือทางเราไม่ได้ไปตัดสินว่าได้หรือไม่ได้เราไม่แค่เอาผลจากการที่เราทดสอบนั้นใช่ไหมครับใช่ไปรายงานแค่นั้นเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าตึกนี้แข็งแรงหรือเปล่าอ๋อคือเราไม่ได้ไปตัดสินว่าตึกนี้แข็งแรงไม่แข็งแรงฐานรากแข็งแรงไม่แข็งแรงหลังคาดีไม่ดีเราไม่ได้พูดถึงในแนวนั้นศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ทดสอบแล้วรายงานผลตัวเลขรายงานผลเป็นตัวเลขว่าตัวเลขมันได้เท่านี้ครับแล้วผู้พิจารณาก็คือ1เจ้าของอาคารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคารนั้นก็เอาไปใช้ต่ออ๋อก็คือว่าเราเป็นคนแค่รายงานตัวเลขทดสอบด้วยเครื่องมือของเราแล้วตัวมาตรฐานนะครับที่อาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้ว่ามาตรฐานตอนนี้เราไปถึงมาตรฐานอย่างไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็อย่างที่เรากล่าวกันนะฮะการที่จะรายงานผลเป็นตัวเลขได้ก็ต้องมาจากเครื่องมือครับจากคนครับเครื่องมือคุณดีหรือเปล่าครับคนคุณมีการันตีหรือเปล่าการันตีหรือเปล่าครับครับผมมันก็เกี่ยวเนื่องกันครับคนกับเครื่องมือแล้วก็วิธีการครับก็จะเป็นตัวตอบว่าเคสที่เราได้ทำการทดสอบมันผลมันเป็นยังไงครับฮะแล้วว่า
ที่เขาเชื่อถือเราเพราะว่าในส่วนของทั้งคนนะครับของทั้งเครื่องมือเรามันมีความมาตรฐานใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกว่ามีศูนย์ทางอุตสาหกรรมใช่ไหมที่เป็นสเต็ปที่อาจารย์บอกสเต็ปผมว่าสเต็ปตอนนั้นเนี่ยเป็นสเต็ปที่ว่ามีศูนย์ระดับชาติเนี่ยรับรองเราละใช่ไหมครับว่ามีมาตรฐานใช่ไหมครับก็คือเรื่องของเครื่องมือครับแล้วก็คนนะครับการที่จะได้รับการรับรองได้ก็คือจะต้องมีการประเมินครับประเมินห้องปฏิบัติการซะก่อนว่าห้องปฏิบัติการเราเนี่ยที่จะขอรับการประเมินเนี่ยมีความพร้อมหรือยังนะครับไอ้เรื่องของความพร้อมเนี่ยเรื่องแรกที่ให้ความสำคัญเลยก็คือเรื่องคนครับนะฮะคนมีความพร้อมแค่ไหนครับคำว่าความพร้อมแค่ไหนก็หมายความว่าบุคคลคนเนี้ยนายกเนี่ยจะดูแลเรื่องการทดสอบคอนกรีตนายกเนี่ยมีประสบการณ์อะไรบ้างครับคุณทำงานคอนกรีตมากี่ปีอ๋อคือเขาบอกเป็นคนเลยใช่ไหมครับว่าตอนตะกี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวเครื่องมือครับตอนนี้เราพูดถึงตัวคนละ คนที่ดูแลตัวเครื่องมือในการดูแลคอนกรีตในที่ทดสอบคอนกรีตเนี่ยหนึ่งมีประสบการณ์กี่ปีแล้วใช่ไหมครับผมจะให้ความสำคัญเรื่องคนก่อนนะฮะคนมีประสบการณ์ในการทำงานมากี่ปีครับคุณจะมาทำเรื่องคอนกรีตเนี่ย คุณรู้เรื่องคอนกรีตดีหรือยังครับนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวตอบก็คือเรื่องของการเทรนนิ่งครับนะฮะหนึ่งสิ่งที่เทรนนิ่งก็คือจะมีเรื่องของการอบรมส่งอบรมใช่ไหมครับส่งไปเทรนนิ่งนะฮะอบรมอย่างเดียวใช้ไม่ได้ครับก็คือเรื่องการเทรนนิ่งการฝึกปฏิบัติงานอะไรต่างๆคือมันต้องมีองค์ประกอบในการทั้งอบรมและเทรนนิ่งด้วยครับแล้วก็เป็นตัวตอบว่าคนที่ดูแลอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยมีประสบการณ์และมีมาตรฐานพอเรื่องนั้นๆก่อนเรื่องนั้นๆก่อนครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยศูนย์ของเราเองนะครับแสดงว่ามีผู้เชี่ยวชาญตรงนี้อยู่หลายท่านเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ท่าน4ท่านครับเป็นคนละด้านหรือเปล่าอาจารย์ครับคนละด้านครับจริงๆแล้วคนละด้านหรือเปล่านี่ไม่ฮะครับทุกคนใน4คนเนี่ยเขาจะถนัดในด้านของงานทดสอบอ๋อคือในภาพรวมภาพรวมเนี่ยคือเชี่ยวชาญด้านทดสอบอยู่แล้วทดสอบอยู่แล้วครับนะฮะทีนี้เราก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าคนที่ดูแลเรื่องคอนกรีตคนนี้ดูแลเรื่องการทดสอบเหล็กครับคนนี้ดูแลเรื่องการทดสอบทางซอยหรือทางดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อคือแต่ละทุกคนจริงๆก็มีมาตรฐานในการดูแลงานเรียกว่างานทดสอบอยู่แล้วเป็นแต่ว่าเราแค่แบ่งหน้าที่ให้เขานั่นเองใช่ไหมครับว่าแต่ละท่านเนี่ยไปดูแลอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะว่าก็ต้องกระจายกันไปนะครับครับครับผมทีนี้ในลักษณะของการแบ่งหน้าที่เนี่ยอันเดอร์ของนักเขาเรียกนักวิชาการทดสอบครับอันเดอร์ของนักวิชาการทดสอบก็คือเด็กนักศึกษาที่โปรแกรมที่มีก่อสร้างก่อสร้างเราเองคือเป็นนักศึกษาเราเองครับก็จะอยู่อันเดอร์ตรงนี้ครับก็เป็นทีมงานของทั้ง4ท่านใช่ไหมครับสี่ท่านตรงนี้นะฮะพอท็อปขึ้นไปของ4ท่านก็จะมีเอนจิเนียร์สำหรับควบคุมดูแลอีกทีอ๋อคือจากทั้ง4ท่านไม่พอนะครับมีเอนจิเนียร์หรือวิศวกรไว้สำหรับพรูฟงานอีกทีนึงอ๋อมีผู้ตรวจสอบอีกขั้นนึงด้วยนะครับครับผมพอพรูฟเสร็จถึงจะเป็นรายงานผลครับนะฮะอ๋อแสดงว่าขั้นตอนกว่าที่จะไปสู่การรายงานผลเนี่ยผ่านการทำงานอยู่ทั้งหลายท่านครับครับอย่างต่ำผมไม่เห็นไม่ต่ำกว่า 3-4 ท่านเลยนะครับที่จะขึ้นไปรายงานผลได้นะครับตรงนี้มันเลยทำให้ศูนย์เรามีความเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับตามมาตรฐานที่หน่วยงานที่เขาจะให้เราใช่ไหมครับครับครับแล้วเห็นว่าศูนย์เนี่ยสเต็ปปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าได้มานานละเป็นนิดนึงครับไอ้เรื่องขั้นตอนท่านอาจจะมองดูว่าครับอุ้ยนักศึกษาทำมีเจ้าหน้าที่กำกับมีเอนจิเนียร์พรูฟนะครับแล้วถึงจะออกรายงานผลได้ครับทีนี้อาจจะดูว่า1 2 3 4เนี่ยโอ้มองดูว่าโอ้ไม่งั้นผลเทสชิ้นนึงไม่เป็นเดือนใช่ไหมครับใช่ๆครับก็จริงๆแล้วระบบมาตรฐานตรงเนี้ยครับเป็นตัวตอบว่าตั้งแต่คุณรับงานเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะฟินิชชิ่งให้ลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเรากำหนดเมื่อก่อนเนี่ย2สัปดาห์ตอนนี้เราเหลือแค่1สัปดาห์เราพยายามที่จะจัดการเรื่องของระบบตรงนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นเรื่องของโปรเซสการทำงานจากเดิม2สัปดาห์เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเราทางสูงก็ถือว่าค่อนข้างนานใช่ไหมครับอยากให้มันเร็วกว่านั้นแล้วท่านทำยังไงให้มันให้เหลือครึ่งเดียวได้ครับท่านไปปรับปรุงกระบวนการยังไงครับนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการจัดการใช่ไหมครับครับเพราะว่ามันก็มีความท้าทายนะท่านท้าทายเพราะว่าจาก2สัปดาห์เนี่ยคือ14วันใช่ไหมครับมันเหลือครึ่งนึงเลยนะมันเหลือแค่7วันครับครับตรงนี้เองเนี่ยผมเห็นว่าก็ทำให้เราได้รับมาตรฐานอีกตัวนึงใช่ไหมครับเห็นสเต็ปต่อแต่จริงๆแล้วเราได้มานานแล้วล่ะนะครับอยากให้ท่านคุยสักนิดครับว่ามาตรฐานที่ท่านได้คืออะไรพอเราขยับแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้ได้ดีนะฮะก็มีความเชื่อมั่นจากทางสมอครับก็เกิดความสนิทสนมครับ
เกิดความที่บอกว่าศูนย์โยธาราชภัฏเชียงรายทางผู้ตรวจประเมินสมอก็อาจารย์เอาอย่างนี้ไหมครับเราขยับเข้าไปเป็นมาตรฐานนานาชาติดีหรือเปล่าครับคือจากเดิมระดับประเทศเราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นให้เราคุยกันตะกี้นี่คือมาตรฐานระดับประเทศซึ่งศูนย์เนี่ยเราได้กันมาแล้วแล้วได้มานานแล้วด้วยใช่ไหมครับครับแต่สเต็ปต่อไปก็คือมีคนชวนในระดับนานาชาติใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับการเข้าไปพูดถึงเรื่องของระดับสากลครับก็คือพอพูดถึงนานาชาติหลายคนก็นึกไม่ออกว่านานาชาตินี่คืออะไรใช่นานาชาติคือยังไงครับก็สิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือครับเครื่องหมาย ISO เครื่องหมายตา ISO ต่างๆนะครับ ISO ท่านก็จะเห็นหลายที่นะฮะโรงพยาบาลก็จะเขียน 9,000 ครับของประปาส่วนภูมิภาคก็จะเขียน 14,000 ครับของห้องแลบเราก็17025ครับ17025ครับทีนี้แต่ละโค้ดเนี่ยหลายท่านให้ความรู้หน่อยว่ามันแต่ละโค้ดเนี่ยมันต่างกันยังไงครับแต่ละโค้ดก็หมายถึงครับการรับรองที่ได้ครับอย่าง 9,000 ก็เรื่องของระบบงานแล้วก็การให้บริการอ๋อคือระบบงานและการให้บริการอยู่ที่มาตรฐานที่ ISO 9,000 9,000 ครับผมต่อไปครับท่านแต่ตัวหลังก็จะมีไอ้เป็นตัวเยอะ9,001 9,000 อะไรก็ว่าไปนะฮะครับก็ขออนุญาตกล่าวคร่าวๆแล้วกัน14,000ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม14,000เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็17,025ก็จะเป็นเรื่องของห้องปฏิบัติการนี่แหละที่มันเกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมครับที่เราขอการรับรองครับแล้วก็ได้รับการรับรองครับทีนี้ก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องของการที่จะขอการรับรองเรื่องของ17,025ดีเทลต้องมีอะไรบ้างนะฮะดีเทลก็จะเป็นพื้นฐานจากเรื่องของการรับรองในประเทศก็คือการรับรองจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกซึ่งเราก็ผ่านแล้วมีพื้นฐานที่พื้นฐานแล้วที่สามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่แล้วครับสเต็ปที่2ก็คือการจะขอการรับรองในระดับนานาชาติเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเครื่องมือนะฮะเครื่องมือครับเครื่องมือก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับนานาชาติเหมือนกันระดับนานาชาติเหมือนกันซึ่งโดยทั่วไปก็จะยอมรับกันที่คลาส 1ต้องอธิบายต่อไปนะครับระวังมันเป็นเทคนิคนะฮะคลาส1คืออะไรครับอาจารย์ครับคลาส1ก็คือความครับเออร์เลอร์ของเครื่องมือไม่เกิน 1% อ๋อคือความผิดพลาดในการวัดความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน 1% ต้องห้ามเกิน 1% เลยครับครับอย่างสมมติเครื่องทดสอบกดมาได้100ตันครับค่า100ตันเนี่ยจะต้องเออร์เลอร์ไม่เกิน 1%ก็คือข้อผิดพลาดว่าตัวที่กด100ตันเนี่ยจะต้องผิดพลาดบวกลบไม่เกิน 1% คือเป็นค่าที่ยอมรับได้ใช่ไหมครับสำหรับระดับนานาชาติใช่ไหมครับครับผมนานาชาติและในประเทศในประเทศไทยด้วยครับครับแล้วต่อไปแล้วครับอาจารย์มีตัวไหนที่เป็นตัวมาตรฐานที่ต้องมาวัดกันอีกไหมครับที่จะผ่านมาตรฐานเนี่ยครับเรื่องที่2ก็คือคนครับคนอีกแล้วกลับมาเรื่องคนแล้วครับครับคนนี่ในเรื่องของความชำนาญในเรื่องของเทคนิคเชียนในเรื่องของการฝึกปฏิบัติไม่พอก็จะต้องมีในเรื่องของการมีความรู้ในด้านเกี่ยวกับ ISO 17025ด้วยครับอันนี้เป็นเกณฑ์หลักเลย คนจะต้องผ่านการฝึกอบรมกี่คอร์สในเรื่องของ17025ครับซึ่งบ้านเราปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของสถานที่การฝึกอบรมอ๋อมีปัญหาอีกว่าการใช้มาตรฐานเนี่ย คุณไปเจอกำแพงอีกแล้วว่าแสดงว่าตัวของศูนย์ที่จะมาอบรมตัวนี้มันอาจจะมีน้อยหรือว่าหายากนะครับหายากครับท่านจะทำระบบ ISO เนี่ยครับท่านจะต้องเข้าจองคิวในการฝึกอบรมนะฮะแสดงว่าอยากทำวันนี้เดือนนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับก็จะต้องใช้เวลา 2-3 ปีในการที่จะเก็บเรคคอร์ดการฝึกอบรมซะก่อนอ๋อครับก็คือเรื่องเก็บเรคคอร์ดการฝึกอบรมหมายถึงว่าเราเอาคนของเราเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่แป๊บเดียวด้วยนะครับที่ท่านบอกว่าหลายปีคือว่าก่อนที่มาเป็นตัวนี้เนี่ยท่านบอกเลยว่ามาตรฐานนานาชาติไม่ได้มาง่ายๆครับเพราะว่าเครื่องมือโอเคเราผ่านละคราวนี้เรามาดูที่เรื่องคนครับคนที่ต้องผ่านการอบรมหรือการฝึกอบรมเทรนนิ่งเนี่ยนะครับต้องเก็บนั่นนี่โน่นใช่ไหมครับที่ท่านบอกว่ามีปัญหาก็คือว่าที่เทรนหรือที่เปิดให้มาเทรนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เปิดง่ายๆและอาจจะมีไม่กี่ที่เท่านั้นอาจจะมีไม่กี่ที่ครับปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะมีอยู่2 ที่เองนะครับในประเทศนะก็คือเรื่องสำนักมาตรฐานกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ก็2ที่เท่านั้นที่เป็นแหล่งหลักที่เปิดอบรมในเรื่องของตรงนี้นะฮะพอหลังๆปัจจุบันนี้
ชาแนลมันก็เปิดกว้างก็คือมีมากขึ้นก็มีทางเอกชนที่เขาได้รับเซอร์ติฟิเคทก็คือเป็นอันนี้คือเราพูดถึงหน่วยงานทางรัฐบาลที่เมื่อก่อนมีเพียง2หน่วยงานใช่ไหมครับที่สามารถที่จะเทรนนิ่งอบรมเหล่านี้ได้ใช่แต่ปัจจุบันก็มีเซอร์ของทางหน่วยงานเอกชนนะครับที่เขาสามารถทำได้เมื่อก่อนเนี่ยทำไมต้องมุ่งแล้วคำถามก็คือทำไมไม่ในเมื่ออยากจะขยับมาตรฐานก็ทำไมไม่ไปบริษัทเอกชนซะครับใช่ครับใช่ครับจะได้เร็วใช่ไหมฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาปี2ปีในการที่จะเทรนนิ่งคนขึ้นมาครับปัญหาคือเรื่องค่าใช้จ่ายครับเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานราชการอ๋อคือเราติดเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณนะฮะทีนี้การที่จะเทรนนิ่งในเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทหรือหน่วยงานที่เข้าไปเทรนนิ่งเนี่ยก็จะเป็นบริษัทระดับประเทศนะฮะบริษัทระดับที่จะต้องค้าขายอะไรกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นค่าคอสในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยจะสูงมากแต่นี่ความโชคดีของราชภัฏเชียงรายก็คือเนื่องจากว่าเราทำระบบมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะทางหัวหน้าที่เข้าดูแลเรื่องของมาตรฐานเนี่ยก็เชิญชวนอาจารย์มีโครงการ TLCTLC ตอนนั้นตอนเริ่มโครงการก็จะมีท่านผอ.คนเก่าคือท่านผอ.เจษฎาสุวรรณก็มีโครงการ TLC ซึ่งเป็นการอบรมฟรีนะอาจารย์ครับอ๋อฟรีเลยใช่ไหมครับตอนนั้นเขาแต่คนอื่นเนี่ยครับเป็นเอกชนมาจะมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับใช่ครับเขาให้กับหน่วยงานการศึกษาอ๋อคือพอดีมันมีโครงการพอดีด้วยใช่ไหมครับใช่ให้เกี่ยวกับแล็บลูกข่ายครับแล็บลูกข่ายของสมอครับซึ่งเราก็เป็นแล็บลูกขายอยู่แล้วเราก็อยู่ในโครงข่ายเขาอยู่แล้วครับเราก็ส่งเจ้าที่เข้าไปเทรนนิ่งหลายคอร์สเป็น10คอร์สก็ไปกันกรุงเทพนั่งรถแสดงว่าที่อาจารย์บอกว่าจำนวนคนเนี่ยที่มัน 2-3 ปีเพราะว่าต้องมาผ่านมาตรฐานเหล่านี้นี่แหละใช่ไหมครับครับผมจากนั้นก็พอคนเรียบร้อยก็มาเรื่องเครื่องมือเพราะไอ้เจ้าเครื่องมือหลังจากคนเสร็จเจ้าเครื่องมือก็ดรอปลงไปครับเนื่องจากว่าเวลามันนานก็เราก็ต้องขยับคลาสของเครื่องมือเข้ามาให้อยู่ในคลาสหนึ่งให้ได้ครับดังนั้นก็จะมีเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือครับอันนี้ตัวมาตรฐานเนี่ยครับที่พอเราได้แล้วครับอาจารย์มาตรฐานนี้มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับถ้าเป็นระดับนานาชาติเนี่ยครับอาจารย์ครับนานาชาติมีประโยชน์ยังไงก็จะเป็นตัวการันตีครับการันตีเรื่องของระบบงานแล้วก็ระบบเอกสารระบบงานระบบคุณภาพหลายๆอย่างนะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเอามาใช้บริการครับว่ามันอย่างผมยกเคสดีกว่ายกเคสอย่างเช่นโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะซึ่งเป็นโครงการใหญ่หลายพันล้านนะครับก็เขาก็ให้ความกรุณามาใช้แล็บของเราในการทดสอบตั้งแต่เริ่มโครงการงั้นแสดงว่าเราต้องมีความโดดเด่นใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นในโครงการระดับหลายพันล้านเนี่ยเขาไม่เลือกเราแน่นอนครับใช่ไหมครับเพราะไอ้มาตรฐานนานาชาติอยู่ตรงไหนอาจารย์ใช่ฮะครับเขาบอกว่าทางกรรมการเขาก็ถามว่าครับเอ้ยทำไมคุณจะต้องใช้แล็บราชภัฏใช่ครับมันตอนนั้นมีแล็บที่อื่นด้วยใช่ไหมครับมีฮะมีแล็บรุ่นพี่แล็บโตกว่าเราอีกครับกรมทางหลวงแล็บอะไรเยอะแยะของมช.อะไรอย่างเงี้ยครับครับเราก็ได้ข้อประโยชน์ข้อดีตรงนี้ก็คือ1เราใกล้อ๋อคือเรื่องของระยะทางในการนำอุปกรณ์มาทดสอบใช่ไหมครับครับผมนำ material มาทดสอบ1เราใกล้ครับ2เราเร็วนี่ที่อาจารย์บอกว่าจาก2สัปดาห์เนี่ยที่เราทำให้โฟมมันสั้นเนี่ยกระบวนการจัดการเหล่านี้ที่มันไปตอบโจทย์มาตรฐาน ISO 17025ใช่ไหมครับก็คือทำให้เขาเชื่อมั่นเราใช่ไหมครับ3ก็คือเรื่องของมาตรฐานครับนี่การที่จะตอบว่าเอ้ยแล้วมาตรฐานคุณตอบยังไงก็ตรงนี้แหละฮะของสมอของ17725ต้องมีคนการันตีเราเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับว่าเรามาตรฐานแน่นอนนะครับได้อีกอันหนึ่งก็คือแล็บเราเนี่ยโอเพนโอเพนคือยังไงครับคำว่าโอเพนก็คือเจ้าของเคสอย่างท่านจะท่านเห็นว่าเหล็กบ้านท่านเป็นสนิมแล้วมันจะทดสอบแล้วมันจะหลังคาเหล็กท่านเป็นสนิมท่านมีเศษเหล็กอยู่อันนึงแล้วท่านบอกว่าไอ้ผมอยากจะรู้ที่ว่าเหล็กรับแรงดึงได้เท่าไหร่ครับท่านก็หยิบเข้ามาที่ศูนย์ครับแล้วท่านสามารถนัดดูได้เลยว่าแซมเปิลของท่านเนี่ยครับจะดึงเมื่อไหร่แล้วท่านเข้ามาดูได้เลยตอนในขณะที่เราทำงานครับอ๋อแสดงว่านี่คือความโอเพ่นก็คือความอันนี้เป็นความเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับท่านครับครับ
ถ้าเป็นแคลปอื่นอาจจะต้องโอ้โหทำเรื่องอะไรอื่นอาจจะต้องทับซ้อนใช่ไหมครับเวลายังไม่แน่นอนอะไรอะไรต่างแต่ของเราพร้อมที่จะให้บริการอยู่เสมอท่านเลยบอกว่ามันโอเพนโอเพนครับบางทีกดคอนกรีตเนี่ยฮะท่านอยากดูสเต็งว่ามันได้เท่าไหร่ความแข็งแรงของมันนะครับครับผมท่านก็นัดวันท่านอยากดูด้วยบางทีเจ้าของงานเจ้าของบ้านอยากดูว่าอ๋อคือเจ้าของบ้านก็อยากจะดูด้วยนะครับดูด้วยว่ากดยังไงเนี่ยเรามีสถานที่เรามีที่นั่งสำหรับผู้สังเกตการในการที่จะทดสอบอยู่ครับก็คือต้องเรียกว่าจุดเด่นของเราก็คือความที่เราเข้าถึงง่ายด้วยได้มาตรฐานด้วยนะครับทำให้มีงานเยอะเลยใช่ไหมครับท่านครับก็เห็นว่าให้นั่งคุยดีกว่าว่าตอนนี้สโคปงานของท่านเนี่ยมันไปถึงตรงไหนแล้วครับสโคปงานตอนนี้ก็คืองานทางด้านส่วนท้องถิ่นนะครับงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยครับอบต.ต่างๆนะครับครับก็ให้ความกรุณาให้ความเชื่อถือเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเข้ามาทดสอบที่เรานะครับครับงานปัจจุบันนี้ที่ทำอยู่ก็คืองานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งก็ทำมานานแล้วตั้งแต่เริ่มนะก็ทำเรื่อยมาคือตราบที่มีงานก่อสร้างอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องจะมาใช้บริการที่เราปัจจุบันนี้ก็บ้านพักศาลครับบ้านพักศาลที่เป็นโปรเจกต์ที่เราเข้ามาครับบ้านพักศาลที่จังหวัดเชียงรายเรานี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแสดงว่าตัวมาตรฐานเนี่ยที่มาใช้บริการของเราเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆคือ1เราเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับครับเราอยู่ใกล้ครับใช่ไหมครับเราได้มาตรฐานด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่มีผู้ใช้บริการที่เยอะเลยครับนะครับโดยท่านมีทีมงานก็คือปัจจุบันนี้มีตัวท่านด้วยแล้วก็ทีมงานประมาณ6-7 คนใช่ไหมที่เป็นเฮดต่างๆและมีวิศวกรดูแลด้วยมีพี่ๆที่เป็นวิศวกรผู้ใหญ่นะฮะมีท่านอาจารย์ครับผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าจะเกษียณไปแล้วหรือท่านอาจารย์ที่ทำงานอยู่นะครับช่วยๆกันในการดูแลตรงนี้ครับอย่างตัวศูนย์นี่ท่านบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของตัวนักศึกษาเนี่ยโอกาสที่นักศึกษาเนี่ยพอมาอยู่กับศูนย์แล้วเนี่ยโอกาสในการทำงานเป็นไงบ้างครับอยากให้ท่านคุยให้ฟังสักหน่อยนึงโอกาสในการทำงานตอบด้วยการทำงานของเขาเองนะครับครับเมื่อเรามีงานอยู่ตรงนี้งานก่อสร้างเราอยู่ตรงนี้ใครๆก็มาใช้บริการเราเต็มไปหมดเลยใครๆก็มาใช้บริการแล้วผู้ที่ใช้บริการคือส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของครับเจ้าของงานผู้ประกอบการทั้งนั้นเลยผู้ประกอบการทั้งนั้นเลยแล้วเห็นครับเล็งเห็นเจ้านี่ตั้งแต่ปี1ผมมานี่4ปีก็ยังเห็นมันทํางานก็คุ้นหน้ากันคุ้นตาอยู่คุ้นตาครับทีนี้พอจังหวะที่มันต้องการคนเข้าทํางานครับก็เขาเห็นสินค้าอยู่แล้วนะว่าดีหรือไม่ดีก็เลือกตรงนี้ไปครับแสดงว่าบัณฑิตที่อยู่กับเรานะครับที่เรียนกับเราเนี่ยไม่ว่าระดับทั้งจบทั้ง2ปีหลังมาหรือว่า4ปีเองเนี่ยครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์การทำงานท่านอยากให้ท่านคุยเปอร์เซ็นต์การทำงานสูงไหมครับ 100% 100% เลยท่านกล้าพูดเลยนะตรงนี้นะว่าเด็กที่มาเรียนกับเราเนี่ยนะครับในสาขาเทคโนโลยีก่อสร้างปัจจุบันท่านบอกเลยว่าพอศูนย์เกิดขึ้นมามีการสับสนบริการสอนแบบนี้นะครับเด็ก 100% เลยมีงานทำครับเด็กที่ผ่านการเทรนนิ่งตรงเนี้ยครับครับแสดงว่าท่านบอกได้ไหมครับตัวเนี้ยมันเป็นสาขาที่ขาดแคลนปัจจุบันขาดแคลนไหมท่านขาดแคลนฮะครับครับครับผมปัจจุบันโยธานี่ครับท่านไปไซต์งานต่างๆนี่ครับทำกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับครับปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับก็มีงานเรื่อยๆแล้วก็มีงานที่ยังขาดแคลนอยู่ด้วยนะครับเพราะงานโยธานี่ไม่มีวันหยุดอยู่แล้วครับทำตลอดเวลาท่านจะเห็นว่าไซต์งานก่อสร้างเจ็ดวันครับครับก็ไม่มีวันหยุดเลยใช่ต้องเร่งงานเขาด้วยซ้ำใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเสร็จไม่ตามเวลาใช่ครับครับท้ายนี้ครับท่านครับอยากให้ท่านฝากอะไรไว้กับท่านผู้ชมกับน้องๆนักศึกษาหรือน้องๆที่อยากมาเรียนสาขานี้นะครับอยากให้ท่านให้อะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยครับผมก็คือในฐานะที่ผมอยู่ในเรื่องของศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของมุมมองในการที่จะเลือกที่ว่าเราจะเรียนอะไรนะครับการเลือกที่จะเรียนอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณจบไปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะทำงานมันเปอร์เซ็นต์สูงหรือเปล่านะครับซึ่งทางด้านโยธาเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเรื่องของทางวิชาชีพนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราเรียนทางวิชาชีพเสร็จแล้วเนี่ย คุณไม่ตกงานนะครับอย่างน้อย1คุณไม่ไปอยู่ที่บริษัท2คุณก็ทำอาหารกินเองก็ได้ครับคุณจะไปเปิดบริษัทรับเหมาครับคุณจะไปเปิดบริษัทรับเขียนแบบครับรับออกแบบครับ
ก็ได้ครับซึ่งช่องทางตรงนี้มีหลายช่องทางที่โอเพนว่าคุณสามารถที่จะไปทำงานได้หลายทางก็ฝากในเรื่องของโปรแกรมวิศวกรรมโยธาครับไม่วิศวกรรมโยธาโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับครับแสดงว่าของเราเนี่ยก็คือสอนไปเนี่ยท่านได้ทั้งปฏิบัติงานจริงครับท่านได้ทั้งวิชาชีพติดตัวซึ่งท่านไม่ต้องกลัวเลยเพราะท่านผอ.บอกเลยว่า 100% ไม่มีตกงานแน่นอนนะครับก็มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้ครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สุรเดชมากนะครับที่ท่านมาให้ข้อมูลนะครับวันนี้ครับวันนี้เวลาในรายการหมดแล้วนะครับท่านเดี๋ยวในวันหน้าถ้าท่านมีโปรเจกต์ดีๆนะครับเราจะมาคุยกับท่านต่อนะครับครับผมขอบคุณท่านมากครับวันนี้ครับครับท้ายนี้นะครับก็มาว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานวิศวกรรมเรื่องมาตรฐานแล้วก็โอกาสในการทำงานนะครับดีๆในสาขาทางเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ